ช่ค่ะทุกคนนะคะวันนี้ตามชื่อคลิปเลยเราจะมาสอนแต่งหน้าไปเที่ยวแบบตอนกลางคืนปาร์ตี้ลุคนะคะปากแดงเลยแต่ว่าใช้กับผิวแทนได้นะก็ง่ายๆมากเลยนะคะเดี๋ยวนุ่นจะมาแต่งให้ดูนะจ๊ะหลังจากที่เราลงรองพื้นไปแล้วนะคะแล้วก็เตรียมผิวอะไรเรียบร้อยนะคะเราจะเริ่มจากการเชดดิ้งเชดดิ้งของผิวแทนนะคะเราจะไม่ใช้สีนี้นะคะเพราะว่ามันจะอ่อนไปเนาะเราจะใช้เป็นช่องนี้แทนนะคะก็แตะนิดนึงนะคะแล้วก็ขอออกแล้วก็เชดดิ้งนะคะเชดดิ้งลุคนี้จะเน้นแบบแตะๆลงไปตรงสันกรามเล็กน้อยนะคะด้านข้างด้วยโอเคต่อมานะคะเราก็จะใช้บัตออนสีที่สวยที่สุดในโลกนะคะก็คือสีนี้ก็จะเป็นสีแดงๆกำๆหน่อยนะค่ะบริเวณข้างแก้มนะคะเราจะไม่เน้นมาข้างหน้าเพราะเดี๋ยวข้างหน้าเราจะเน้นเป็นไฮไลท์แทนนะคะแบบนี้ให้ดูความต่างสองข้างนะคะก็ผิวก็จะดูโกลโกลแล้วก็บ่มแดดขึ้นโอเคต่อมานะคะเราก็จะทำให้ลุคนี้โดดเด่นด้วยไฮไลท์นะเราก็จะไฮไลท์ด้วยสีนี้เลยนะคะบริเวณโหนกแก้มตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็อาจจะใช้นิ้วนะคะแตะไฮไลท์ขึ้นมาแล้วก็เน้นบริเวณสันจมูกนะคะกับตรงปลายจมูกให้ดูโกลฉ่ำยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปัดบางๆนะคะบริเวณกลางหน้าผากแล้วก็ปลายคางเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้บรัชออนสีนี้นะคะทาทั่วเปลือกตาเลยหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้สีน้ำตาลเข้มอันนี้นะคะทาคัดบริเวณพับตาล่างนะคะให้มันดูเข้มและมีมิติมากขึ้นเสร็จแล้วทีนี้นะคะเราก็จะทำให้ตาดูมีสีมากขึ้นด้วยการใช้ตัวบลัชออนนะคะทับลงไปเราจะกดทับลงไปเฉพาะบริเวณเบ้าตานะคะทำแบบเดิมกับบริเวณตาล่างนะคะก็คือทาสีนี้ก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยสีนี้นะด้วยแปรงหัวตัดแบบนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็ทาอินไลเนอร์ได้เลยนะคะอินไลเนอร์เราจะทาทั้งเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างนะคะโอเคต่อมานะคะเราจะกรีดอายไลเนอร์นะอายไลเนอร์เนี่ยเราจะกรีดวิงขึ้นมานิดเดียวพอนะคะโอเคทีนี้เราจะไปเที่ยวกลางคืนแบบไม่มีขนตาปลอมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะติดขนตาปลอมนิดนึงต่อมาเราก็ไลดั้งนะคะไลดั้งเราจะใช้เป็นสีนี้เลยมันจะเขียนว่าอายนะคะแต่ไม่ต้องสนใจมันเราสามารถใช้ได้ทุกช่องตามอารมณ์ของเรานะคะต่อมานะคะเราจะเพิ่มความปังด้วยไฮไลท์นะเราจะลงไฮไลท์นะคะบริเวณโหนกคิ้วทั้งสองข้างนะแล้วก็บริเวณตรงกลางจมูกนะคะระหว่างคิ้วปลายคางนะคะต่อมานะคะเราก็จะปัดมาสก้านะคะนิดนึงส่วนตาล่างด้วยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเพิ่มความฝ่อนิดนึงนะคะด้วยการปัดคิ้วเล็กน้อยบริเวณหัวคิ้วนะคะส่วนสีปากนะคะเราจะใช้เป็น Melissa Kiss เบอร์06นะคะนี่จะเป็นแดงม่วงๆอย่างนี้นะคะทาบริเวณมุมปากทั้งสองข้างนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ลิปแท่งของ Melissa Kiss นะคะจะเป็นสีเบอร์08นะคะทาทั่วบริเวณริมฝีปากค่ะสีแดงอย่างนี้เลยนะเสร็จแล้วเราก็จะลงไฮไลท์นิดนึงนะคะบริเวณกระจับปากตรงนี้เราก็จะทากลอสทับลงไปนิดนึงนะคะเพิ่มความนัวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคไปปาร์ตี้เฉิดฉายกับเพื่อนๆ เป็นไงผิวแทนก็ปากแดงได้นะคะเดี๋ยวให้นั่งแบบดูก่อนว่าลุคนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างค่ะเปรี้ยวมากเลยโอเคและนี่เป็นเพียง1ลุคนะคะที่เรานำเสนอนะเรายังมีตั้ง9ลุคนะคะก็ไปดูได้ในช่อง Melissa Kiss เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบาย